ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงภาวะที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะคะวันนี้พี่ปรากำลังจะไปเยี่ยมคุณลุงและกำลังจะนำสิ่งดีๆไปฝากคุณลุงด้วยค่ะดูสิคะคืออะไรคะโปรทีว่าอะโวคาโดไฟมิกซ์ออยล์น้ำมันอะโวคาโดรวมสกัดเย็นนำเข้าจากเยอรมันค่ะดีมากๆเลยนะคะไม่อย่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะ9ข้อนี้สำคัญมากต้องรู้เลยค่ะโอ้โหพี่ปราคะไม่มีใครอยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรอกค่ะบั้นปลายชีวิตก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้พี่ปรามี9ข้อที่เราต้องรู้ห้ามพลาดเลยนะคะถ้าไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฟังกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราจะได้ยินข่าวคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันมากเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าโรคนี้ก็ไม่มีใครอยากเป็นค่ะวันนี้พี่ปราเลยนำความรู้ในเรื่องของ9ข้อที่เราต้องรู้นะคะถ้าไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฝากค่ะเชื่อไหมคะว่าสมองของคนเราทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายด้านตรงข้ามตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าโดยสมองแต่ละข้างจะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงแยกกันดังนั้นหากเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกที่สมองข้างใดข้างหนึ่งอาการผิดปกติของร่างกายก็จะแสดงในซีกฝั่งตรงกันข้ามและมักจะเป็นทั้งซีกเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะ9ข้อที่เราต้องรู้เลยค่ะถ้าเราไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1โอ้โหพี่ปราคะแล้วใครล่ะคะที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองค่ะตรงนี้พี่ปราบอกเลยนะคะทุกคนค่ะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า45ปีเพราะร่างกายเราใช้งานมานานนะคะปัญหาหรือโรคแทรกซ้อนต่างๆก็มีมากขึ้นและถ้ายิ่งนะคะเราสูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงมีภาวะอ้วนไม่ได้ออกกำลังกายอีกเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดส่วนปลายแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงผู้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัวโอ้โหปัจจัยเสี่ยงก็จะมากเลยนะคะดังนั้นบุคคลทั่วไปควรตรวจเช็คร่างกายประจำปีค่ะหากพบความผิดปกติเป็นไงคะต้องปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดอาการหรือโอกาสเกิดโรคสมองในเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้เป็นอย่างมากอันนี้พี่ปราแนะนำเลยนะคะคนสูงอายุทุกคนอย่าละเลยกับเรื่องสุขภาพนะคะเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะเมื่ออายุเรามากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นปัญหาของร่างกายและความเจ็บป่วยได้มากเลยค่ะข้อที่2ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตกใช่ไหมคะพี่ปราใช่เลยค่ะแต่พี่ปราอยากจะบอกนะคะถึงแม้ความดันโลหิตสูงจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกแต่เราควบคุมได้ค่ะเอ๊ะมันคือยังไงคะเนี่ยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะพี่ปราย้ำเลย 2-5 เท่าค่ะแต่สามารถลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าวได้ประมาณ 30-40% เพียงควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็อย่าลืมนะคะควบคุมอาหารค่ะเราต้องลดอาหารมันและเค็มนอกจากนี้ออกกำลังกายนะคะต้องเดินหรือออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันรวมถึงถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วต้องรับประทานยาลดความดันแล้วก็พบแพทย์ตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยามาทานเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเราต้องได้รับการตรวจแล้วก็ดูแลจากแพทย์นะคะข้อที่3อาการเส้นเลือดสมองแตกพี่ปราคะน่ากลัวจังเลยอะแต่อาการมันเป็นอย่างไรล่ะคะมาฟังกันเลยค่ะอาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซี่พูดไม่ชัดนะคะการมองเห็นเขาก็จะผิดปกติค่ะเห็นภาพซ้อนมองไม่เห็นครึ่งซี่หรือมองไม่เห็นเลยบางท่านนะคะก็จะเวียนศีรษะโคลงเคลงทรงตัวไม่ได้เลยค่ะปวดศีรษะรุนแรงต่างจากที่เคยปวดเป็นประจำเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเราจะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเริ่มเห็นภาพซ้อนมือพี่ปามเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเห็นภาพซ้อนหรือเริ่มพูดไม่ชัดนะคะไม่ว่าตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวก็จะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลโดยด่วนนั่นคืออาการผิดปกติที่เราต้องทราบกันแล้วนะคะ
ไม่ต้องรอดูอาการต่อไปแล้วถ้ามีลักษณะนี้แสดงมีปัญหาที่สมองแล้วค่ะถึงตอนนี้พี่ปรางอยากจะบอกนะคะสิ่งสำคัญมากๆคือการสังเกตตัวเองสิ่งสำคัญมากๆคือเรารู้มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสุขภาพว่าอาการเหล่านี้เขาเป็นอาการเตือนที่กำลังจะมาบอกว่ามีความผิดปกติของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะโรคสมองเราต้องดูแลตัวเองมากๆเราจะต้องเป็นไงคะใส่ใจอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะเรื่องของไม่อยากไปเลยค่ะเอามาเพิ่งเอามาพลาดเราต้องรู้อะไรต่อกันมาฟังพี่ปลาเลยนะคะข้อที่4โรคเส้นเลือดสมองทำให้เป็นอัมพาตทุกรายจริงป่ะคะพี่ปลาภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack นะคะหรือ TIA จากโรคเส้นเลือดสมองจะมีอาการเพียงชั่วคราวแล้วก็หายไปนะคะภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติได้หลังการรักษาด้วยยาและกายภาพบำบัดในเวลา 3-6 เดือนระยะแรกนะคะหลังเกิดอาการแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะและจิตใจของผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเนี่ยญาติจะต้องทำความเรียกว่าเข้าใจคนไข้นะคะแล้วก็ให้การดูแลกำลังใจจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนใกล้ตัวจะทำให้ผู้ป่วยสามารถผ่านภาวะวิกฤตต่างๆไปได้นะคะแล้วก็อาจจะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้แต่อาจจะไม่ถึง 100% นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ภาวะสำคัญที่สุดคือด้านจิตใจค่ะข้อ5ผู้สูงอายุหกล้มทำให้เส้นเลือดสมองแตกหรือเปล่าครับพี่ปลาพี่ปลาอยากจะบอกว่าภาวะเส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่สาเหตุของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแต่ในทางกลับกันโรคเส้นเลือดสมองแตกมักเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะรายที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะหรือคนดูแลเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ดูแลตลอดเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุล้มศีรษะกระแทกพื้นซึ่งหากเกิดในระดับที่มีความรุนแรงมากอาจทำให้เลือดออกในกระโหลกศีรษะและเกิดอาการกระโหลกศีรษะแตกรุ่มด้วยพี่ปราถึงได้พูดเน้นและย้ำเสมออันตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเพราะเราทราบกันแล้วว่าโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการหกล้มไม่ว่าจะล้มกระแทกอะไรก็ตามจะต้องไปตรวจรักษานะคะอย่างน้อยๆเอ็กซเรย์ดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ข้อที่6เชื่อไหมคะถ้ามีอาการผิดปกติภาวะที่เราเรียกว่าคนไข้อยู่ดีก็อัมพฤกษ์อัมพาตไปพูดไม่ชัดหรือเป็นไงคะลืมแบบสติเนี่ยไม่สามารถโต้ตอบได้ดีต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดจากการศึกษานะคะพบว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลา4ชั่วโมง30นาทีนะคะหลังเกิดอาการจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นใกล้เคียงการปกติหรือก็คือได้ไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะอาจจะเหลือความพิการเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนค่ะเพทย์หรือผู้ดูแลหรือทีมสุขภาพเขาจะได้ให้การรักษาเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็จะพิจารณาที่จะรักษาในขั้นลึกมากขึ้นถ้าโรงพยาบาลแรกก็ไม่สามารถทำได้นะคะทุกอย่างขอให้คนไข้ได้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุดก่อนข้อที่7การประเมินความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดสมองลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 80% เลยนะคะโดยการตรวจ stroke screening การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ magnetic resonance angiography การตรวจหลอดเลือดแดงสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงการตรวจหลอดเลือดแดงบริเวณคอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าผู้ป่วยรายใดจะต้องตรวจอะไรบ้างพี่ปราคาและค่าใช้จ่ายอันนี้นะคะพี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์นะคะเราก็อาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายอาจจะไม่มากนักแต่ถ้าสมมติว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างนะคะเราต้องช่วยชีวิตคนไข้ก่อนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะข้อที่8โรคเส้นเลือดสมองพี่ปราหนูกำลังจะบอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาลนานไหมคะตรงนี้นะคะพี่ปราบอกได้เลยว่าการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
แล้วก็ความเร็วที่เราส่งคนไข้ไปตรวจหรือไปรักษานะคะเช่นถ้าแขนขาอ่อนแรงเล็กน้อยพูดไม่ชัดก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็ทำกายภาพบำบัดแต่ถ้ากรณีคนไข้ไม่รู้สึกตัวเลยนอนซึมแล้วก็นอนติดเตียงเลยนะคะก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นซึ่งระหว่างนี้เราก็ต้องคอยสังเกตไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและปอดรวมถึงลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ขาและแผลกดทับซึ่งถ้าเกิดแผลกดทับขึ้นมาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นนะคะข้อ9การฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนกลับบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักมีปัญหาการช่วยเหลือตนเองโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาร่างกายอ่อนแรงนะคะหยิบจับสิ่งของและเคลื่อนไหวลำบากจะต้องได้รับการทำกายภาพตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลฝึกช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นและใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการเดินเช่นไม้ค้ำยันอุปกรณ์เสริมเพิ่มความแข็งแรงของขาโดยก่อนผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาลแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดจะร่วมประเมินความพร้อมและสอนวิธีการกายภาพบำบัดให้กับคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องกลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและก็มาตรวจตามนัดทุกครั้งพี่ปรางเป็นกำลังใจให้เธอทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องกังวลนะคะขอให้ทุกคนเนี้ยมีสติและเราช่วยเหลือกันที่สำคัญอยากจะบอกว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish